ื่อนบ้านมาหาปลาไหนะฮะอนุญาตต้องใช้คํานี้จริงๆผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานได้นาเสนอไปหลายคนก็โอ้โหงงกันเหมือนกัน <c oughs> นะเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับไปซื้อบ้านมาใหม่ๆเลยนะซื้อมาจากเจ้าของเก่าพอซื้อมาเสร็จเนี่ยเข้าไปอยู่ปรากฏว่าไปเจอเพื่อนบ้านนะฮะคือแกมีเหมือนแบบจะรีบเป็นขยะได้ไหมพี่หมวยเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วอ่ะแล้วก็สูงๆเอาไว้แล้วก็มาวางไว้ข้างรั้วบ้านซึ่งรั้วติดกันนะฮะ แล้วก็สุม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 จนมันสูงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันโค่นลงมาครับแล้วมันก็ตกมาในบ้านของเพื่อนบ้านผู้หญิงคนนี้ที่ไปอยู่ใหม่มทางฝั่งของผู้หญิงไปบอกว่าขอได้ไหมช่วยเอาออกไปได้ไหม,มเขาบอกไม่ได้อะไม่ทำาค่สะดวกไม่สะดวก,ดวกแต่ถ้าของที่หล่นไปอย่างเงี้ยช่วยเก็บไปคืนเลยนะใช่โอ้โหนี่ฮนะผู้ชมครับ คือเรื่องนี้มันสุดๆแล้วครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการส่องไฟสปอตไลท์ความสว่างสูงเนี่ยเข้ามาในบริเวณบ้านหน้าต่างเวลากลางคืนด้วยนะฮะทำให้พ่อแม่ของเธอเนี่ยนอนไม่ได้เลยครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้ตัวเธอเองนี่ก็โมโหมากนะฮะนี่คือทางฝั่งของเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นนะเธอเองเนี่ยไปกดกลิ่งเรียกแต่เพื่อนบ้านไม่ยอมออกมานะครับก็เลยไปเรียกนิติบุคคลให้มาก็ไม่ยอมออกมาอีกไปแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงหน้าบ้านก็ไม่ยอมออกมา ตนเองก็เลยไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ครับที่สอนออุดมสุขหลังจากนั้นเขากลับนะฮะเอากล้องุผู้ชมครับเป็นกล้องวงจรปิดมาตั้งไว้ที่รั้วบ้านแฟนของเธอเห็นเข้าเนี่ยก็ไปผักกล้องกลับให้ไปรั้วบ้านของเขานี่นี่ฮะุผู้ชมครับคุณคิดยังไงล่ะคุณเดินมาข้างๆแล้วคุณม่เห็นกล้องจากเพื่อนบ้านขึ้นมาตั้งแล้วส่องมาทางคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะพอหลังจากนั้นนะฮะทางฝั่งเจ้าของบ้านก็มีการเอากล้องเนี่ยหันกลับไปทางฝั่งของเพื่อนบ้านค่ะ กลับไม่ทีมมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมใช่ค่ะเนี่ยฮะประเด็นมันก็ไม่จบอ่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อนบ้านคนนี้ยังฉีดน้ําเข้าไปในรั้วบ้านเธอด้วยค่ะพราะเธอบอกไปบอกว่าน้ําเข้ามาเยอะเลยเขาก็ยิ่งฉีดเข้ามาทนไม่ไหวฉีดกลับบ้านเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นสงครามฉีดน้ําเลยทีนี้พอสู้ไม่ได้เพื่อนบ้านเนี่ยปาไม่ไผ่เข้ามาที่บ้านของเธอ นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าของต่างๆที่วางเอาไว้มันเกือบจะหล่นใส่หัวเธอหลายครั้งบางทีเป็นเหล็กถ้าโดดลงมาเธอบอกว่าเธอน็อกแน่นอน,นแล้วก็จะมีการว่าเธอด้วยบางคืนที่เพื่อนของเธอมาที่บ้านเรานั่งดื่มกินกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเปิดไฟแล้วส่องเข้ามาแล้วก็จะว่านะคะบอกว่าทําไมไม่นอนเดินมาบอกเลยบอกว่ากลางคืนดึกดื่นเนี่ยไม่นอนเนี่ยคนนอนดึกเนี่ยมันจะโง่นะค่ะบอกแบบนี้ แล้วยังไปว่าทางฝั่งของคุณเจ้าของบ้านคนใหม่ด้วยนะบอกว่หน้าสังเวชกรรม <c oughs> ไปได่าอ,อย่างนี้<า>โอ้โหนี่จริงๆเธอมาออกรายการผลกระแสนะเมื่อกี้เธอบอกผมมาอ,มอืเนี่ยเธอเธอเธอแบบพูดไปน้ําตาจะไหลนะนี่น,น,นี่เธอหน้าตาสาสวยนะค่ะ<า>ก็ไปว่าเธอนั่นอะ่ะอืใช่ไหมเขาว่าคุณอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าที่ข้าวกล้องจอมปิดมาเนี่ยไม่ได้อยากจะดูหรอก ไม่ได้ว่างขนาดนั้นใครจะไปอยากดูหน้าสัญญกรรมหน้ายังก,กับส้นทีมอะไรนะหน้ายังก,กับส้นาบาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้คือพูดใช่พูดที่สถานีตํารวจเลยอะไรเงี้ยค่ะเหรอเขาทํางานอะไรอ่ะเขาเคยบอกว่าเขาเป็นหมอฟันอันนี้เขาบอกเจ้าของบ้านเก่าไว้ด้วยนะคะเขาบอกว่าสปอตไลท์ที่ส่องมาเนี่ยเขาต้องส่องมาเพราะว่าเขาเป็นหมอฟันนะแล้วเขาต้องท <c ười> ํางานเนี่ยอยู่กับไฟอย่างเงี้ยทั้งวันเลยแล้วเขาอ่ะทนไม่ไหวขเขาก็เลยต้องเอาไฟส่องไปที่คนอื่นฮะ<า> <c oughs> ฟังแล้วปวดหัวเ<ฆ>นี่ยนะเจ้าของบ้านเก่าวันนี้ก็มาเจ้าของบ้านใหม่ที่ซื้อต่อไปก็มาค่ะเ<ฆ>จ้าของบ้านเก่าก็เคยเจออิทธิฤทธิ์เหมือนกันเ<ฆ>ลยอยู่ไม่ได้ไงก็เลยขายก็เลยขายหมือขายกรรมต่อให้อะ <c oughs> ไม่ได้ขายบ้านแต่ขายบ้านแถมกรรมเ<ฆ>จ้าของใหม่ก็มาซื้อไปคิดว่าจะคุยกันได้ <ตก S 2> จะอยู่ได้เจ้าของใหม่โลกสวยไงไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูคุยได้ค่ะเป็นไงล่ะเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้พูดคุยนะฮะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับทั้งฝั่งของเจ้าหน้าที่นะฮะ เขาลงพื้นที่แล้วนะครับค,คุณผู้ชมครับก็คือเรื่องนี้นะฮะทางฝั่งของอคุณอนุชิตพิพิธกุลนะฮะแกเป็นผู้อำนวยการเขตประเวศบอกว่าหลังจากเพื่อนบ้านได้มาร้องเรียนตนเองมีคําสั่งแล้วนะครับให้เพื่อนบ้านที่ผู้ครอบครองขยะหรือสิ่งของที่เป็นอันตรายออกจากพื้นที่ให้ออกไปซะนะฮะขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน7วันและเรื่องนี้นะฮะทางเขตจะไปร้องทุกตํารวจที่สอพอุดมสุขด้วยสอนอ,อุดมสุขค่เนี่ยฮะ ส่วนทางผู้ร้องนะคะจะทํากําแพงเนี่ยทางเขตบอกว่าทําได้ไม่เกิน1ิเมตรค่ะทีนี้เรื่องของกล้องจอนติดเขตไม่ดําเนินการไม่สามารถจะทําอะไรให้ได้เนื่องจากเขตบอกว่าเรื่องกล้องจอนติดเนี่ยเขตไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์ค่ะอืมอืมค่ะ,ะนี่แล้ะฮะผู้ชมครับก็ลองดูแล้วกันมึนไหมละ่ะอย่างนี้ไปฟังนะฮะว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับในหกนกระแส